ครับครับโอเคนี่ดีนี่เลือดดีนะคะนั่นเนี่ยแหละแหละโอเคครับโอเคยังคนไม่นิดนึงไม่เป็นไรแต่รู้ว่าเลือดดีโอเคเอาละเข้าสมาธิกันทีนี้นะคะตอนนี้เรียนหนังสือเวลาครูสอนเรียนหนังสือรู้เรื่องมากไหมครับรู้เรื่องดีขึ้นไหมครับรู้เรื่องดีไหมครับรู้เรื่องดีขึ้นนะครับดีมากดีมากรู้เรื่องดีขึ้นไหมครับเวลาครูสอนหนังสือนะแปลว่ารอบที่แล้วแล้วมานะทำให้ดีจำได้ไหมครับว่าอันนี้ทั้งหมดอยู่ในกลุ่มที่เดี๋ยวเพิ่งทั้งหมดอยู่ในกลุ่มที่ครูเขาบอกว่าไอคิวต่ำแต่ว่าเวลาเรียนหนังสือฟังครูฟังไม่ทันไม่ได้ฟังหรือฟังไม่ทันพยายามฟังแต่ฟังไม่รู้เรื่องโอเคไหมก่อนนู้นนะตอนหลังๆวันนี้มีหมอมาช่วยหมอไม่ได้อยู่หรอกนะหมอไม่ได้นะครับฟังก่อนฟังนู้นนะครับตอนหลังๆมานี่เวลาเราหมอไปช่วยฟังครูรู้เรื่องมากขึ้นใช่ไหมครับอ่านหนังสือได้หมดทุกคนไหมครับอ่านหนังสือได้หมดทุกคนไหมครับนะอยู่ป.ไหนลูกทุกคนอยู่ป.ไหนป.5งั้นหมดด้วยนะได้หมดนะฟังนี้ก่อนเดี๋ยวเพิ่งคุยกันนะครับถามว่าใครอยู่ป.1อันนี้ข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5โอเคครับโอเคครับนะ3 4 5เนาะเอาล่ะตกลงชัดเจนนะครับว่าแล้วได้ผ่านมาฟังครูเรื่องหมดเนาะต่อไปนี้ผมจะฟังครูเรื่องนี้ขึ้นกันเลยนะครับโอเคนะครับฟังไหมครับโอเคนะต่อไปนู้นจะฟังครูเรื่องไม่ดีขึ้นเรียนจริงจะดีขึ้นอาจจะมีความฟังมากขึ้นเห็นไหมครับสุดท้ายจะเป็นคนเก่งโอเคนะเอาละมาทุกคนจับมือกันครับจับมือกันสามัคคีกันในแบบนี้แบบนี้วางไว้เนี่ยวางไว้กันโอเควางทับไว้เนี่ยโอเคนะโอเคนะโอเคนะเอาละต่อไปหลับตาให้สบายๆหลับตาไว้นะถ้าไม่ลืมตานะครับถ้าไม่ลืมตานะครับจนกว่าจะบอกให้ลืมตาดีไหมลูกโอเคนะนั่งสบายนั่งสบายหลับตานะครับฟังดีครับตอนนี้ฟังลุงหมอคนเดียวนะครับแล้วขอให้หนูสังเกตฝ่ามือหนูด้วยนะครับว่ามันเหมือนจะมีมดกระต่ายอยู่นะครับโอเคเอาละในขณะที่ลูกๆทุกคนได้หลับตาปกติแล้วเราจะหลับตาเวลานอนก่อนจะหลับจะนอนทุกครั้งหลับตาแล้วนึกถึงพ่อ
แม่จะหลับตาก่อนหลับนอนทุกครั้งจะต้องนึกถึงพ่อถึงแม่ตามลมหายใจเข้าออกเช่นหายใจลึกๆครั้งนานนึกพ่อยาวพ่อว่าเราจะหลับความเป็นพ่อเวลาหายใจออกก็ยุบแม่แต่วันนี้เป็นงานตามลมหายใจเข้าและออกจำลูกนะจำลูกนะที่ผมทำแน่นแล้วเราจะได้คนเก่งทำงานเล็กที่น้องได้นำพาให้ครับต่อมาก็นึกถึงต่อไปคือครูคุณครูผู้ให้ความรู้ให้อ่านออกให้เขียนได้ให้สอนวิธีการพูดคุยเรียกว่าการสื่อสารถูกต้องตามหลักภาษาไทยนะฝากตาไว้ฝากตาไว้เป็นตัวเป็นทางไว้ความเห็นเดียวนะครับทำเขียนเป็นอย่างเดียวนะครับไม่เขียนต้องเก็บห้ามโกหกตัวเองนะครับทำไว้ทำใหม่รอบนี้นะครับหลับตาให้เบาๆสูดหายใจเข้าไปลึกๆนึกถึงพ่อนานเช่นพ่อไม่ไหวหายใจออกไปนึกถึงแม่เข้าก็พ่อออกก็แม่อยู่อย่างนี้หลับเมื่อไหร่ก็หลับไปนะครับตอนนั้นก็ถึงครูหญิงครูชายเวลาครูท่านสอนก็สอนไว้ให้ท่านก็ตั้งใจฟังให้ทันเทียบตามครูแล้วก็จดจำเองพวกนี้มันจะจำเองด้วยนะครับดีต่อจากนี้ไปนอกจากพ่อแม่ตามด้วยปู่ย่าตายายมาถึงครูหญิงครูชายทั้งหมดนะแล้วก็มาถึงผู้หญิงสำคัญที่เรียนก็คือพระสงฆ์พระสงฆ์นะครับหลงเวลาท่านมาพูดคุยกับเราต้องให้เข้าใจมันจะยาวสังเกตฝ่ามือหนูนะครับมันจะเหมือนมดมาใส่ที่ฝ่ามือนะครับสังเกตเอานะครับดูหมอกลังก่อนทำงานที่บริสุทธิ์ผ่านมือหนูนะครับเดี๋ยวมันมีเกิดไฟไหมครับมือต่อกันมือต่อกันไม่ได้จับมือต่อกันอีกไหมเนี่ยโอเคเพราะถ้าทำแรงเพราะว่ามันใช้ความรู้สึกเบาๆนะครับหรือจะได้เรื่องของเลือดดีเร็วนะหนูมีเลือดไม่เลือดของหนูมีตะกุ่นครับลุงหล่อตัวเองมาช่วยสังเคราะห์ตะกุ่นมาเลือดให้เพราะฉะนั้นหนูต้องตั้งใจเพราะว่าเป็นเรื่องของสุขภาพของหนูนะครับถ้าหายใจยาแค่เห็นฝ่ามือหนูนะมันจะหนูจะมีมอสดูก่อนดูก่อนที่ฝ่ามือดูเสร็จดีถามว่าใช่ไหมเราจะดูไม่มากไปไม่มากไปโอเคครับโอเคครับมือแตกให้ดีมือแตกให้ดีนะครับแต่ว่าเราธรรมดาเขาจะคิดมากเออวางให้นิ่งหนูต้องควบคุมความนิ่งให้ได้ด้วยนะครับสมาธิก็แปลว่านิ่งเช่นนั่งนิ่งๆให้เบายาวเลยพวกคนหายใจไม่ได้แล้วความรู้สึกจะดีห
ามมือดีๆไม่ได้เยอะเหมือนกับมีทุกคนมีหัวใจทุกคนนะครับรู้สึกไหมว่าหัวใจของตัวเองเต้นตุกตับตุกตับตุกตับหัวก็รู้สึกแล้วนะหัวใจเหมือนเต้นก็รู้สึกนะครับการรู้จักตัวเองเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนอกจากตัวเองแล้วก็ต้องรู้จักผู้อื่นด้วยจำเป็นหลักผู้ใครเป็นอย่างไม่ชอบก็ไม่ต้องรู้จักตัวเองแก้ปัญหาถ้าใครก็ตามที่รู้สึกว่ารู้จักตัวเองแก้หรือไม่นะครับคนนั้นจะเป็นคนไม่เก่งที่สุดในที่นี้นะครับต้องรู้ตัวเองนะครับว่าทำให้เราหมดพลังหรือจอยพลังงานของไฟฟ้าที่ถูกเป็นไฟฟ้าถูกร่างกายที่มีอยู่นะครับไฟฟ้าสถิตถึงไม่รู้ก็จำคำนี้ไว้ก่อนครับถ้าเวลาหนูโตมาแล้วหนูจะรู้ว่าไฟฟ้าสถิตคืออะไรเวลาเรียนหนังสือไปที่สูงจะรู้นะครับตอนนี้เอาความรู้สึกที่ความรู้ก่อนครับความรู้สึกที่ตายเรียนแล้วก่อนนั่นหายใจให้เบาๆแล้วเลิกร่างกายจะแข็งแรงนะครับพอเวลาเราสูดหายใจไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยสิ่งที่หนูจะได้คือมันจะเกิดภูมิต้านทานในตัวเองครับคำว่าภูมิต้านทานนั้นคนไหนที่มีภูมิต้านทานต่ำคนนั้นจะไม่แข็งแรงก็คือมีการเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นประจำเพราะฉะนั้นในการที่ลุงหมอมาช่วยนี้ต้องการให้ทุกคนมีความมีภูมิต้านทานสูงจะได้ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยนะครับและจะประกอบกับให้เกิดความแข็งแรงนะครับใจให้ได้ลูกใจให้ได้ไม่รู้สำคัญมันเป็นชีวิตร่างกายที่มีเองทั้งหมดนะครับปล่อยหายใจฝืนนิดนึงคนไหนฝืนได้ก็ฝืนความจริงไม่ต้องฝืนนะครับเพราะว่าถ้าร่างกายมันปกติธรรมดาแล้วมันจะนิ่งมันจะนิ่งของมันเองนี่เป็นต้นง่ายดีมากนิ่งดีมากพยายามรักษาความนิ่งเอาไว้หรือหมอจะช่วยเองหรือหมอรู้ว่าจะช่วยด้วยอะไรนะครับหรือหมอรู้ว่าจะช่วยเรื่องอะไรค่ายดีมากนะครับคนไหนนิ่งๆไว้นะครับคนไหนรู้ตัวว่านิ่งนิ่งไว้นะครับแล้วต่อไปหมอจะเข้าไปช่วยกันนะครับคนไหนนิ่งๆละไว้ดีมาก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 คนไม่นิ่งลงจะเข้าไปช่วยนะครับคนไม่นิ่ง
อยอย่าลึกๆเข้าลึกๆมีบุพพ์ลึกยาวๆครับผมน้องจำหน้าพ่อได้ไหมล่ะนึกภาพหน้าพ่อได้ไหมแม้ว่าพ่อจะเป็นคนที่ดูบางทีท่านดูเรามาดูเรื่องเตี๋ยเราก็หรือว่าท่านนักเพราะว่าเราดื้อเราพูดแล้วเวลาบอกสอนหรือว่าเวลาที่ดื้อพ่อก็ลงโทษนะครับแม่ก็ลงโทษบ้านหนี้ครูเหมือนกันเวลาครูสอนเฉยแล้วหนูไม่ตั้งใจครูเขาก็ลงโทษบ้างอย่างไรนะแต่ถ้าหากหนูตั้งใจไม่ดื้อไม่มีใครลงโทษโอเคนะมาที่ลุงหมอไม่ได้ลงโทษนะครับเพราะลุงหมอไม่ใช่ครูสอนเฉยประจำก็ไม่ใช่พ่อแม่หนูเพราะฉะนั้นจึงไม่ลงโทษโอเคไหมเพราะฉะนั้นหนูต้องคอยรู้ตัวเองนะเจียาเข้าลึกๆมือถือพ่อเวลาหายใจออกก็นึกถึงแม่เข้าก
านแม่นๆก่อนจะหลับจะนอนทุกคืนนะครับหายใจเบาๆยาวๆยาวๆเรื่อยๆเข้าลึกๆยาวหายใจของคนแม่ยาวๆครับจะหลับเมื่อไหร่ก็โอเคนะทำอะไรจะให้ดีนี่คือคุยทุกคนนะเราเรียกว่านึกถึงผู้มีพระคุณเราต้องจับคนที่มีพระคุณนายก็ได้ที่ทำให้หนูแข็งแรงหรือว่าเป็นผู้มีพระคุณทำให้หนูไม่เรียนหนังสืออ่านหนังสือได้หรือเรียนกินแล้วตามที่นำอาหารหวานข้าวมาให้ดีกินดีใช้หรือมีพระคุณมากครับเยอะมากเลยนะครับขอพระสงฆ์นำเนรและทุกคนเรียนว่าลุงมาที่นี่ไม่ได้มาคนเดียวนะครับมากับพระสงฆ์พระสงฆ์ก็นำอาหารหวานข้าวมาเลี้ยงอาหารกลางวันมีของเจ็บมีของกินไม่ได้เจ็บสั่นเลยพระสงฆ์ไม่เป็นห่วงหนูไม่เป็นห่วงหนูเป็นครับหนูแข็งแรงหนูมีสติปัญญาดีแล้วหนูก็ได้ตรวจโจมแล้วก็ความต่อไปทีนึงทุกคนหมู่บ้านตำบลเมืองจังหวัดประเทศชาติและสังคมโลกหนูเข้าใจให้ได้นะครับวันนี้วันนี้ทุกคนเป็นห่วงหลายคนเป็นห่วงทำได้หมู่บ้านที่ล่างที่มีอะไรมากว่าได้รับสารประกวดโดยไม่รู้ตัวหนูเนี่ยไม่รู้อะไรทั้งสิ้นแล้วก็อยู่กินตามกฎธรรมชาติทานทานน้ำก็มีแค่สายเดียวไม่อาบไม่เล่นไม่กินก็ไม่ได้มันผูกข้าวมันครับไม่มีทางเลือกอื่นแล้วหลังมานี้ก็มีทางราชการมาช่วยรวมทั้งหลายคนมาช่วยหนูช่วยนะช่วยหมู่บ้านช่วยทั้งหมดที่จะให้น้ำสะอาดขึ้นแต่ลุงหมอก็ช่วยหนูมาช่วยเรื่องของสุขภาพร่างกายนะหนูก็จัดที่ด้านมีความชื้นแรงมันทำให้สารกระปุกที่เป็นเลือดที่หนูในรอบร้อนไปนะครับให้เราจัดไม่ได้ไม่ได้นะครับแล้วนั่นหนูจะมีความแข็งแรงเองผิวพรรณจะดีขึ้นมาเองนะครับถ้าเรื่องเปลี่ยนดูตั้งแต่วันแรกนู่น3เดือนเต็มๆมาแล้วที่เราเจอเป็นครั้งนี้เป็นที่4นะครับหนูต้องรู้เองว่าร่างกายแข็งแรงขึ้นหรือความดีขึ้นความคิดการความจำดีขึ้นหรือไม่หนูรู้เองนะครับเนื้อพันตัวก็มีน้อยถ้าจะไม่มีแล้วตอนนี้มาวันแรกถึงมีสองหนูจะคันทั้งตัวทั่วไปที่มองเห็นเป็นลิงหมดเกลือหมดอะไรต่างตอนนี้ไม่เป็นลิงแล้วเงียบแล้วแปลว่าร่างกายดีขึ้นนะคะต้องใจไม่ได้เพราะพลังในหมอกเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์เวลาลุกจังมันจะต่อไปเหมือนไฟฟ้าลุกต่อไฟฟ้านะครับหนูต้องสูดทั้งมันไม่ได้ดีมันรู้สึกตัวเองได้เพราะว่ามาครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งสุดท้ายครับที่ตัดตัวให้เต็มนะครับครั้งสุดท้ายที่เราเจอกันเราจะดูผลเลือดกันจากนี้ไปนะครับหนูก็จะได้ผงหนอนก็เลือดออกเหมือนกับคราวที่แล้วนะครับเดี๋ยวเอาไว้ต่อไปนี้ลุงหมอก็จะช่วยทั้งของตัวให้ทุกคนนะครับมีอะไรนะคนไหนนิ่งๆไว้ก่อนนะครับ
แค่นี้จบมากก็มาจะรู้ว่าร่างกายเป็นภาพเป็นทำงานยังไงครับจะได้นี่นะครับเก้าอี้ดีขึ้นเยอะ